เราจะมาดูว่าในอเมริกามันมีเบียร์ยี่ห้ออะไรบ้างราคาเท่าไหร่บ้างนี่ไงเซ็กชันเบียร์แล้วนี่แค่ตลาดเกาหลีนะอันนี้เท่าไหร่ล่ะกระป๋องละ1เหรียญกว่ากระป๋องเท่าไหร่329อันนี้เป็นเบียร์ญี่ปุ่น From Okinawa to the World นี่ขวด15เหรียญครับเปรี้ยวแครอทที่เปิดขวดแม่งแบบดูพรีเมียมมากเว้ยฟลัชฟองเฮ้ยเป็นไรวะลูกเดียว 15%นี่คือเบียร์ที่เราจะเอาไปกินวันนี้ขวดละ50เหรียญตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดแรกแล้วที่เราจะมาซื้อเบียร์กันคือตลาดเกาหลีเอาไปไหนอะ ลงมาก่อนแล้วไปตลาดเบียร์แล้วไงต่อนะการที่เราจะซื้อเบียร์ได้เราต้องรีบเดินเพราะว่าหนักไปไงไม่ทันเกาหลีเนี่ยมันจะมีเบียร์หลักๆเลยเนี่ยไม่ทันอีกแล้วคอนเทนต์เนี้ยก็คือเราจะมาดูว่าในอเมริกามันมีเบียร์อะไรยี่ห้ออะไรบ้างแล้วก็จะมาดูว่าแต่ละยี่ห้อราคาเท่าไหร่บ้างอันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดเกาหลีอยู่ในโคเรียนทาวน์มีเบียร์ตัวนี้นั่งชื่อเบียร์ไม่รู้อร่อยเปล่ามันเป็นแหละเต็มเลยนี่แค่ตลาดเกาหลีนะโอ้ยอะไรมาเนี่ยวูอะไรเนี่ยวูดูวูดูอันนี้มันเป็น IPA กับเซสเลอร์เซลเซอร์แต่ว่ามันไม่ใช่แบรนด์แบบคราฟแบบชาวบ้านแล้วเป็นแบบใต้แบรนด์ใหญ่เนี่ยมันของ New Belgium Brewing 9% โอ้โหแอลกอฮอล์ 9% เลยเหรอเดี๋ยวเราลองมาดูเบียร์นี่มั้ยเบียร์ที่ประเทศไทยน่าจะมีที่ไทยน่าจะมีเนี่ยไฮนิเกนชัวร์ๆโอ้ยไฮนิเกนมีอยู่แล้วที่นี่ขายขวด1ไพ่อยู่ที่ประมาณ 3.49 เหรียญที่ไทยก็น่าจะมีสเตลล่าป่ะสเตลล่านี่ก็ถือว่าเป็นยอดฮิตอันนี้ก็ขวดละ4เหรียญ22ออนซ์เหมือนตอนนี้ที่ไทยฮิตป่ะกินโซจูไม่รู้ว่าตอนนี้ราคาที่ไทยโซจูขวดละเท่าไหร่ช่วยคอมเมนต์บอกไว้หน่อยดิมีรสโยเกิร์ตขวดละ5เหรียญ .49 ดอลลาร์115มิลลิลิตรสิ่งเนี้ยไม่รู้ว่าเป็นซีนปกติที่ไทยป่ะมีหลายรสราคาประมาณนี้เราไม่รู้ไงเราดูว่าปกติที่เรามาอยู่ตลาดเกาหลีเพราะกูอยากรู้เว้ยว่าเบียร์ของฝั่งเอเชียหรือเบียร์ของเกาหลีมีอะไรดังๆเดือดๆบ้างเอาดังแค่ไหนดังแค่ไหนเดือดดาวสั่งอย่างล่าสุดเห็นที่ไทยนะดาราที่ดังๆเลยอ่ะเนี่ยยี่ห้อเนี่ยเทอร์ล่าเทอร์ล่าวะขวดละ 3.49 เคยกินป่ะมึงเคยกินป่ะก็กินวันนั้นก็กินกับกูอ๋อที่ร้านเกาหลีนะร้านเกาหลีอ๋อก็เป็นลาเกอร์เหมือนกันป่ะใช่อันนี้เป็นเบียร์ญี่ปุ่นออไลออนโคตรอร่อยตกขวดละ3เหรียญเป็นเบียร์ญี่ปุ่นผมกินน้ำว่า Craft The Draft From Okinawa to the World Yeddo จากญี่ปุ่นสู่โลกเรามาหาเบียร์จากไทยสู่โลกมั้ยส่งให้ไกลไปให้ถึง Yeddo เฮ้ยเบียร์ไทยเหรอเบียร์ไทยสู่โลกมีมั้ยไม่น่ามีไม่รู้ว่ะเฮ้ยนี่น่าสนใจมากเลยอ่ะทำไมอ่ะมันสวยอ่ะอันนี้จากไหนวะ Original Gravity Yeddo เกาหลีเหมือนกันปะหรือว่าไม่ใช่น่ะเออภาษาเกาหลีใช่อันนี้จากเกาหลีโอเคอันนี้เท่าไหร่ล่ะรู้ป่ะอันนี้ก็ตกกระป๋องละ1เหรียญกว่าๆเฮ้ยระบนท็อปเชลท็อปเชลท็อปเชลขวดละ6เหรียญที่นี่ถือว่าแพงมั้ยถ้าแพงนะสําหรับขวดนึงขวดเท่าเนี้ยมีอ่ะผมถือ Lucky Cat นี่ Lucky Chicken เป็นไก่ถ้าแมวดื่มอันนี้อันนี้ทาสไก่ไก่เป็น Red IPA โอเคอันนี้เป็นเซสชั่นIPA อันนี้ก็เป็นไวท์IPA ไวท์เอลแอลกอฮอล์เท่ากันไหมอันนี้ 5% ขวดนี้ 5.5% อ๋ออันนี้แรงสุด 5% กลางๆเฮ้ยดูที่เปิดขวดแม่งแบบดูพรีเมียมมากเว้ยเป็นแบบซึ้งอ่ะไม่ต้องใช้ที่เปิดขวดเลยไม่ต้องฝืนนี่มั้ง99แต่มันขวดใหญ่กว่าเฮ้ยที่ผลออกมานี่เออที่เบียร์ดีอร่อยแบบเฮ้ยอันนี้ดีจริงจัดโคชิฮิคาริอิชิโกะบิร์ 5% แต่เบียร์ที่เขาเนี่ยแนะนำถ้าได้มีโอกาสได้กินนะโคตรอร่อยกินง่ายหอมแบบหอมชิบหายแปลว่าตลาดเกาหลีอ่ะอันนี้แพงสุดขวดละ10เหรียญซึ่งพวกเราเคยกินแล้วแม่งอร่อยจริงอันนี้ยืนยันได้งั้นเดี๋ยวเราไปลองไปแบบดูพวกเซเว่นไหมจะมีเบียร์เยอะแค่ไหนอันนี้มันเป็นแบบเอเชียนไงเราไปดูแบบทั่วไปทั่วไปอเมริกันก็ซื้อกินยังไงว้าไปดิว้าไป
ึงเซเว่นอีเลเว่นแล้วนี่คือมึงเปิดตู้เย็นจากเมื่อกี้จากตรงนู้นเหรอฟาร์มเป็นแอลกอฮอล์มันเชื่อมถึงกันอ๋อมันเป็นจุดว้าวมากนี่ๆๆเมื่อกี้บอกว่าโซโซสาเกมันเป็นสาเกบวกโซดาเหมือนเซสอะไรเซลเซอร์เซลเซอร์เป็นแบบเหมือนน้ำโซดาแต่เมาอันนี้ใส่สาเกไปด้วยจะได้เมาแต่อร่อยสาเกนี่โดนครูตีนะไม่อะโอเคเดลีดิป้าถือกล้องขนาดดูหาเล่นแป๊บนึงโซจูเฮ้ยทะลึ่งนะทำไมอะอย่าไปโซจูในที่สาธารณะแล้วไม่โซจูถ้ามึงมาเซเว่นเนี่ยมึงจะซื้อเบียร์อะไรเมื่อก่อนแบบเร็วก็มีละลายเลยมีละลายก็มีละลายกระป๋อง329อันนี้วันชิวๆถ้าแรงขึ้นมาหน่อยก็เป็น805เป็น IPA 2399แต่ถ้าสมัยแบบอยู่คอลเลจไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วแบบเฮ้ยเดี๋ยวไปปาร์ตี้แล้วหรือไปแบบคอนเสิร์ตมึงจะมาเงี้ยไม่ทันการต้องมานี้บัสบอลเฮ้ยนี่อะไรวะบัสบอลคือลูกเดียว 15% แดกเหมือนช็อตอะลูกเดียวแบบ P เกมเขาเรียกว่าเผาหัวเผาหัวที่นี่เรียกทีเกมที่ไทยเรียกเผาหัวด้อแล้วขวดต่อไปอ่ะจะกินอะไรก็ได้แหละเฮ้ยนี่ไม่เคยลองว่ะเอออันนี้โหดจัดเลยเว้ยเท่าไหร่หัวป่องเท่าไหร่ไม่บอกอ่ะไปถามพ่อแม่เดี๋ยวไปถามใครเล่าไปก่อนอันนี้น่าสนใจ Ranch Water อ๋อเป็นเทคิล่าวิทโซดา 7% คือโซนนี้จะเป็นพรีเมียมมิกซ์ค็อกเทลแล้วก็สาเกแล้วก็โซจูเซเว่นที่อื่นก็ไม่มีโซจูนะเว้ยนี่แม่งเสียวอยู่นะแสดงว่ามันอยู่ที่พื้นที่ด้วยดิเมืองด้วยอย่างเซเว่นนี้มันอยู่ในโคเรียทาวน์อ่ะให้เหมาะกับคนที่อยู่เมืองนี้ไงคนเกาหลีก็จะแบบเข้ามาหยิบโซจูได้เร็วๆเท่าไหร่ดูราคาละเท่าไหร่อยากเมาเลยใช่ไหม4 เหรียญเซนด้าเรียบร้อยเปิดหัวเลยตัวนี้เจาะเลย4 เหรียญจบๆวัยรุ่นเมกันจะต้องอย่างนี้ประหยัดเงินประหยัดเงินอ้วนอ้วนอ้วน399 49932เอาก็คือเหมือน2ขวดอ่ะ2ไพ่อ่ะนี่ถ้าอยากได้ถูกนี่ก็ถูกอยู่18ป๋องก็ตกในกระป๋องละเหรียญ2 บาทจริงนี่คือแก๊งน้ำเลยนะเออแก๊งน้ำใช่ไม่ใช่อย่าเรียกว่าเบียร์เรียกว่าเป็นน้ำเพราะน้ำ 95% ป่ะเออใช่แล้วเดี๋ยวเราจะไปร้านเบียร์ที่เป็นร้านเบียร์จริงๆขายเบียร์เฉพาะเบียร์แล้วมันจะมีเบียร์แบบแปลกแต่ว่าเดี๋ยวมาสรุปเซเว่นหน่อยเนี่ยตรงเนี้ยที่ถูกที่สุดกระป๋องละบาทแค่กระป๋องละเหรียญของบัตไวเซอร์ถ้าเราลองเทียบเป็นค่าแรงขั้นต่ำสมมติว่าวันนึงเราทำงานเท่าไหร่3-4 เหรียญชั่วโมงวันนี้15แล้วป่ะเขาประมาณ15แล้วกันจำไม่ได้ตอนที่แคลิฟอร์เนียอันนี้แค่ค่าชั่วโมงอย่างเดียวไม่มีทิปนะแล้วถ้าเราฟูลไทม์เราได้120 เหรียญประมาณต่อวันแปลว่าเราสามารถกินเบียร์นะได้120ป๋องถ้าเราทำงานในวันสมการเหี้ยเอ้าก็ลองเทียบดูมันไม่แดกข้าวเลยเอาแบบเล็กง่ายๆก่อนเล็กง่ายๆแล้วที่ไทยตอนนี้เบียร์กระป๋องเท่าไหร่พิมเลยพิมเมื่อก่อนไปแบบร้านเหล้า2 ขวด 100 3 ขวด 100สมัยไม่รู้ว่าตอนนี้ยังเป็นอย่างนั้นอยู่หรือเปล่าเหี้ยได้ราคาแล้วอ่ะขวดเท่าไหร่นี่อะไรเนี่ยเสือ24กระป๋อง700ประมาณ750แพ็ค1หารแล้วตกกระป๋องละ 31.25 บาทมึงกำลังจะบอกว่าเบียร์อเมริกากับเบียร์ไทยราคาใกล้เคียงกันอย่างนั้นเลยเหรอใช่อันนี้กระป๋องที่ถูกที่สุดนะเฮ้ยบ้าไปแล้วราคาแรงขั้นต่ำตอนนี้ที่เสิร์ช Google นะ13กันยายน2565 328บาทถึง354บาทที่เนี่ยทำงานวันนึงซื้อได้120กระป๋องกับพี่ไทยทำงานวันนึงซื้อได้10กระป๋องกี่กระป๋องนะ10ประมาณ10มึงต่างกันเป็นกี่เท่าตัววะเนี่ยคือไม่ได้บอกว่าเฮียคนไทยทุกคนนะทำงานได้แหละค่าแรงขั้นต่ำหมดเลยแต่อันนี้มันคือการเปรียบเทียบง่ายๆว่าค่าของชีพจริงๆแล้วมันเป็นยังไงอะไรมันสมเหตุสมผลมันจะได้แบบเห็นภาพง่ายๆนะใช่ไปไหนต่อปะเนี่ยเศร้าอีกแล้วกูมาคิดแล้วเศร้าเลยเลยว่ะคือตอนแรกเข้าใจว่าราคามันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนกันขนาดนั้นนี่พอเป็นราคามันเท่ากันแล้วแบบโหการเจริญเติบโตของสังคมหรืออะไรมันก็ค่าน้ำมันอ่ะเท่ากันมั้ยเคยเปรียบเทียบแล้วเคยเทียบต่างกันนิดเดียวไทยถูกกันนิดเดียวโอเคสิ่งนี้เราอาจจะไม่ได้โอเวอร์ไนท์แล้วแบบเปลี่ยนให้มนุษย์โลกได้จ่ายตังค์เท่ากันหรอกแต่แค่เราตั้งช่วยกันตั้งคำถามดีกว่าทำไงให้มันดีขึ้นนี่ปิดคลิปแล้วเหรอยังแล้วไปร้านสุดท้ายตึงมันกินแล้วมันตึงไปเลยตอนเนี้ยเดี๋ยวเ
จะหายตึงละเฮ้ยเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่ร้านที่จะขายเบียร์แบบเฮ้ยเบียร์แบบจริงจังพอจะจริงจังมีคนไม่จริงจังเนี้ยเป็นร้านที่ขายเบียร์โดยเฉพาะก็คือจะไม่ขายเบียร์ทั่วไปละเบียร์คราฟต์เบียร์คราฟต์ครับโอ้ขาซะยาวเลยมันเหนื่อยขอบคุณ Southland Bottle Shop เดี๋ยวทิ้งที่อยู่ไว้ให้ใครอยากไปก็มาแต่เขาใหญ่อยู่นะYou know something that would be comparable and really cool is the Celador Carrot Sour. It's a sour. Yeah, it's a wild ale or a sour beer with carrot juice. Carrot juice. Yeah, carrot juice and a sour. Yeah, can you recommend some IPA here? Yeah. West Coast IPA. Yeah. Retro Grow. It's like one of the stout. How many stout? Stout you do need.You know, I had these recently. These two little ones here, they're from Ireland. Ireland? That's so cool. One's an Irish coffee stout, and then one's coconut and vanilla. They're aged in like Irish whiskey barrels. 12-13%, so they're a bit on the strong side. But, wow! They're really nice.เอาคอฟฟี่หรือว่าโคโคนัทเอาโคโคนัทเรากินบ่อยแล้วอ่ะคอฟฟี่ใช่คอฟฟี่คือเบียร์ปกติอ่ะถ้าใส่เนี้ยมันจะขายกระป๋องประมาณ2เหรียญ3เหรียญที่เป็นเบียร์ทั่วไปอ่ะแต่เนี้ยพอมันเป็นเหมือนคราฟต์เบียร์เป็นเบียร์แบบต่างถิ่นเบียร์โลโก้ที่มันแบบทำน้อยๆทำได้จำนวนน้อยอ่ะราคามันก็จะแพงขึ้นอีกอย่างถูกสุดของร้านนี้ก็ที่เห็นคือ4เหรียญ80 Belgian Style White Wheat Ale สิ่งหนึ่งที่เห็นจากร้านเนี้ยดีไซน์คือเขาจับมาวางข้างๆกันแล้วแม่รู้สึกว่าแบบโหมันดูดนิ้วเหลือเกินอ่ะอันนี้กล้องไม่ได้แบบเป็นไรนะแค่ลายกระป๋องมันแบบ มันเหมือนแบบสามมิติอ่ะตู้นี้ก็จะเด่นพวกแบบสเตาท์ฝั่งนี้ก็คือสเตาท์เนี่ยสเตาท์ที่เราซื้อไปคืออันนี้ Barrel Age Imperial เหมือนกันก็คือ Age ในถังโอ๊กเหมือนกันแต่เป็นถังโอ๊กที่เขาเป็น Irish Coffee Stout กระป๋องเท่าเนี้ย7เหรียญกระป๋องอันนี้ถือว่าเริ่มแพงขึ้นมาแล้วแพงเลยแหละอันนี้เริ่มแพงเลยฮะYeddo Made in Oregon yeah. ทำไมมันน่าจะมีเบียร์แบบเชียงใหม่ซาวเวอร์อะไรอย่างงี้บ้างนะมาอยู่นี่นะเอออยากได้อ่ะอยากได้แบบยุทธยายุทธยากุ้งเผายุทธแกงเหลืองเพลแอลอุ้ยควอกกิ้งซาวเวอร์เออควอกกิ้งซาวเวอร์เดี๋ยวเรามาสรุปเบียร์ที่เราซื้อก่อนดีไหมมีอะไรบ้างมีอันนี้อ่ะThe Inspiration 5.50 จาก El Segundo นะครับ Matchcon IPA 7.2% Radiant อันนี้มาจากแถวนี้เป็น Lager 6.2% มาจาก Anaheim 5.30 อันนี้ไม่แพงอันนี้ไม่แพงเท่าไหร่ Carrot อะไรเขาบอกว่ามันใส่ Carrot Juice ลงไปด้วย Belgian Inspired White Ale with Carrot Juice เดี๋ยวได้รู้ 6% 15เหรียญครับเบียร์เบียร์เปรี้ยวแครอทอ้าวอันนี้เป็นซาวเวอร์เหรอหรือว่าอะไรซาวเวอร์ซาวเวอร์อ๋อโอเคจะเปรี้ยวมาเลยนี่มันดูแบบเท่มากเลยแบบผู้ใหญ่คอฟฟี่เลเบิลทองกระป๋องดำมึงจะหล่อไปไหนเนี่ยไอ้เหี้ย 12% เหี้ย7เหรียญโอ้โหอันนี้แพงสุดเลยแพงสุด50เหรียญ 7% 1ไพกับอีก 9.4 ก็คือเกือบ2ป๋องอ่ะเออเกือบ2ป๋องอ่ะเกือบ2กระป๋องแต่50เหรียญเท่ากับตกกระป๋องละ25เกือบแพงสุดเลยอันนี้แพงสุดนี่วันนี้เราจะกินกัน West Coast IPA West Coast IPA Retro Gold อันนี้กี่เปอร์เซ็นต์วะ IPA กี่เปอร์เซ็นต์นะมีป่ะมีบอกป่ะ 6.8% นี่ไม่เท่าไหร่ทำไมเขามีติ๊กถูกอะไรตรงนี้เลยอ๋อให้เลือกแก้วให้กินกับแก้วนี้จริงเหรอเจ๊ใส่ใจจัดอ่ะเรามาเลือกแคปดีกว่าเฮ้ย No cap bro เวลาซื้อเบียร์ที่นี่ทำไมมัน mix ได้หรอวะหรือว่าอะไรอ้าวก็เราเลือกได้มันมีเยอะจัดอ่ะอ๋อมันก็จะมาใส่อย่างนี้ใช่ผสมแต่เดียวพอปึ๊บเสร็จแล้วแล้วก็แช่เท่เลยพิการมึงก็ถือขวดนี้ใส่เต๋าไปเลยนี่เรามีกระเป๋าใส่เบียร์ด้วยเฮ้ยบ็อกซ่าบ็อกซ่าOh, you got the camp. You're lucky. This is the only one. So be lucky. You're lucky. So this is the last one. So 97.22. Because this is 50. Oh, 97. Thank you so much. Yes, the score that we have is 100%. I'm really enjoying that one.
Thank you. ในนี้มันเป็นเบียร์เป็นแบบให้คะแนนเบียร์ฮะเบียร์ที่เราไปเมื่อกี้ 100% เต็มคะแนนดีจัดเรตติ้ง 1,779 คนเราได้ของดีจริงๆ Obviously you've been here before but the content will speak in Thai so we're gonna show the content to Thai people Oh nice So we want to ask you one question aboutthe bar here, okay. like the culture of it, how people come and they, you know, order the drink at the bar. In Thailand, we just sit at the restaurant. Yeah. People will come like, what can I get for you? And we order a bunch of drinks. But here it's more like chill, you know? You just come alone or with your friend and get the beer from the tap and food snack. Like, can you just explain to someone that never know this culture? He's coming? Well, yeah, people come in. We have a lot of regulars too that come into the bar. You come in, you will just kind of look through our menus and you can either order at the bar and one of the bartenders will you know, give you some options on the beers you can have. And then you can either order from here or you can order the wine. Or because we have a bottle shop, you can also choose some beers or wines back here and drink it here. At the bar, and then people enjoy it. Please come check out Southland Beer in Koreatown, in Los Angeles. จบไปแล้ววันนี้จบที่ Southland Beer ครับผมร้านเบียร์ที่มากันโคตรบ่อยและทุกครั้งที่มาไม่เคยซื้อเบียร์ซ้ำกันเลยมาไก่โอ้ก็อิดนะนะเฮียเหมือนพูดไปเมื่อกี้เลยซื้อเหล็กเองที่สี่ได้เฮียก็คือทุกครั้งที่มาร้านเนี้ยจะซื้อเบียร์ไม่เคยซ้ำกันเพราะว่าเขาบอกว่าทุกอาทิตย์เขาจะทุกวีคเขาจะเอาเบียร์ใหม่เข้ามาเสมอวีคนี้โชคดีสัสได้ตัวนี้มาเซนต์ลอมวีนัสจากเบลเยียมซึ่งเราไม่ได้รู้อะไรกันนี่นะแต่ว่าเขาใส่องุ่นเป็นเมอร์โลเข้าไปเป็นเบียร์ในขวดไวน์เมื่อกี้ลองกดดูเว็บที่แบบว่าเรทเบียร์เรตติ้งพันกว่าคน100 off 100เชี่ยพันคนให้100เต็ม100ไม่ใช่ว่าทุกคนพอเป็น5 star ออกมาเป็น5แบบ5เต็ม5 100แล้วมันเลข100อ่ะคือ100เลยเขียนว่า100แต่ว่าก็ถึงอย่างไรแล้วคลิปนี้ที่เรามาสำรวจร้านเบียร์ในอเมริกามันก็แค่ส่วนหนึ่งจริงๆนะในอเมริกานี่แค่เดินทางแค่แบบไม่ถึง2ไมล์เลยนะที่เราเดินทาง3ล้านอ่ะเจอเบียร์หลากชนิดมากที่ทำคลิปเนี้ยอยากให้แบบเราตั้งคำถามกับตัวเองว่าทุกครั้งที่แบบเรามาซื้อเบียร์ก็คุยกันกับเพื่อนตลอดด้วยว่าแบบแม่งทำไมเราไม่เคยรู้มาก่อนวะในโลกนี้มันถึงมีเบียร์เยอะขนาดนี้หลายชิ้นขนาดเนี้ยเบียร์มันไม่ใช่แค่ว่าอ่ะไปหยิบมาแล้วก็ทำเป็นแดกเท่ทำเป็นแดกแพงแต่ว่าถ้าจะเทียบกันว่าโอเคประเทศเนี้ยมีโอกาสในการดื่มหลากหลายมีเวทีที่ดื่มหลากหลายหมายความว่าผู้บริโภคมีความสุขมากขึ้นผู้ผลิตก็มีความสุขเพราะมีผู้บริโภคอยู่แล้วก็มีทีมงานมีบริษัทมีคนทำงานมีอาชีพจริงคือมันไม่ใช่แค่ผู้บริโภคอย่างเดียวที่จะได้โอกาสถูกไหมโอกาสนั้นส่งไปผลไปถึงแบบคนออกแบบเลเบลโอ้โหนี่ตัวเด็ดเลยกราฟิกดีไซน์ได้งานนะเว้ยคนออกแบบแพคเกจจิ้งคนออกแบบแพคเกจจิ้งได้งานพนักงานทำความสะอาดในร้านผู้คนก็ได้งานมากขึ้นมันเหมือนเป็นการเพิ่มโอกาสการทำงานหรือเพิ่มโอกาสในการที่จะทำให้เศรษฐกิจมันสามารถก้าวไปได้มากกว่านี้จากการที่แค่เปิดโอกาสให้กลุ่มคนเล็กๆโลโก้ได้ทำออกมาแล้วก็ถ้าทำมันได้ดีแล้วคนชอบเดี๋ยวมันก็ส่งผลอะไรบางอย่างเองแต่ตอนนี้เราแค่ไม่มีโอกาสผมว่าทุกคนก็ยังรักการเฉลิมฉลองปาร์ตี้ก็ยังจะมีมาก็ขอใหอยู่ในการรับผิดความรับผิดชอบที่อยู่ได้ไม่ใช่ว่าแดกกันชิบหายตายห่าไม่ได้มาสนับสนุนทุกคนแดกเบียร์แล้วก็เมากันเฮี้ยๆขนาดนั้นแต่หมายถึงว่ามันมีหลายๆสิ่งในเรื่องของเบียร์ในเรื่องของระบบของมันในการเจริญเติบโตในการสร้างธุรกิจที่เรียกว่าไม่มีโอกาสหรือโอกาสน้อยมากๆสำหรับคนไทยที่รออยู่เราแค่เปิดประตูให้ดูว่ามีอย่างนี้นะมาดูกันแล้วหลังจากนี้เราต้องช่วยกันต้องทำอะไรสักอย่างอย่างที่ชอบเราทำมาตลอดก็คือเปิดโลกตั้งคำถามซะแล้วก็ลองดูพวกกูใช้ชีวิตแบบไหนแล้วทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นที่ตรงนั้นปะแดกเบียร์ดีกว่าแดกเบียร์ดีวะเฮ้ยเราควรจะทำคลิปรีวิวปะแบบอยากรู้ไหมว่าไอเบียร์ที่ได้เรตติ้งพันอ๋อนี่คือซื้อมาจะทำคลิปรีวิวด้วยเออแล้วคลิปรีวิวอีกคลิปนึงไหมเออก็ดีนะอยากรู้ปะเออว่ารสชาติมันเป็นยังไงเออไปไปรอเลยขวดไหนตกก็ได้เป็นจักรวดนะ I will show you all the beauty ว่าไง I will fight for your desires I will cross the barren desert
The reason I am safe.